ตอนที่ขึ้นไปข้างบนน่ะไปเจอร่องรอยคล้ายกับการพักอาศัยของมนุษย์สังเกตดูกิ่งปาล์มตรงนี้นะคะมันไม่ได้เอียงลงมาเองตามธรรมชาติเจ้าหน้าที่บอกว่าเหมือนมีการถูกดึงโน้มลงมาแล้วมาผูกกับกิ่งที่มันล้มอยู่แล้วข้างล่างเพื่อคล้ายกับเป็นการบังฝนแต่ไม่ใช่ว่าเจอร่องรอยการอยู่อาศัยแบบนี้และทุกอย่างจะเป็นเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับเสี่ยแป้งทั้งหมดพอไปเจอแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าเขาต้องดูด้วยนะว่ามันเป็นร่องรอยที่เกิดขึ้นใหม่หรือเก่าครับอย่างร่องรอยการโน้มกิ่งปาล์มมาเพื่อบังฝนเจ้าหน้าที่บอกว่ามันไม่น่าจะเป็นร่องรอยใหม่คาดการว่าน่าจะเป็นช่วงที่ชาวบ้านขึ้นมาหาของป่ากันดูแล้วมันไม่ใช่ร่องรอยใหม่น่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเสี่ยแป้งแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าก็มาร์กจุดไว้ก่อนว่าจุดนี้เคยมาเจอแบบนี้เคยมาหาแล้วคือถ้าเกิดเจออย่างนี้นะต่อให้เป็นร่องรอยเก่าแต่คนก็มาพักพิงได้ใช่ไหมจะมีหลักฐานเชื่อมโยงของเสี่ยแป้งหรือเปล่า